ถ้าเราลงทุนในธุรกิจสวนทุเรียนเนี่ยคลิปนี้นะครับผมมีคำตอบมาแชร์เล่าสู่กันฟังว่าเรื่องของจุดคุ้มทุนเนี่ยมันจะกี่ปีนะครับโอกาสในการลงทุนในธุรกิจสวนทุเรียนนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้นะจะมาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะครับจากนะครับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับที่เขาทำธุรกิจมาแล้วประมาณ 20-30 ปีนะเราก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับในการทำสวนทุเรียนนะครับรวมถึงได้ไปคุยกับชาวสวนนะครับที่เขาดูแลสวนทุเรียนขนาด300ถึง500ไร่นะครับผลผลิตต่อปีในประมาณ3ถึง400ตันนะครับต่อปีนะเราจะมาวิเคราะห์นะครับจุดคุ้มทุนของการลงทุนในธุรกิจสวนทุเรียนกันนะครับเริ่มแรกนะครับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะฮะก็มาดูว่ารายรับนะครับที่เขาได้ต่อปีเนี่ยประมาณ300ถึง400ตันต่อปีนะฮะถ้าเขาขายราคาหน้าสวน150บาทนะครับก็ตกเฉลี่ยอยู่ปีละ50ล้านบาทถึง60ล้านนะครับอันนี้โถเฉลี่ยนะครับ50ถึง60ล้านบาทนะฮะรายได้จากการขายทุเรียนนะครับในสวนนะเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองซึ่งมันเป็นทุเรียนขายดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เรียกว่ายืนต้นอันนะฮะอายุต้นไม้ก็ประมาณ 20-30 ปีแล้วนะฮะก็ถือว่ามีความมั่นคงแล้วก็มีการดูแลสวนอย่างดีนะครับรวมถึงผมก็ได้เข้าไปพูดคุยกับชาวสวนด้วยนะครับที่เขารักต้นไม้นะเขาก็ดูแลต้นไม้อย่างดีนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนนะครับรายรับประมาณ 50-60 ล้านต่อปีเนี่ยสมมุติว่าเราลงทุนในสวนทุเรียนนะครับนะก็อาจจะมีต้นทุนอยู่สักประมาณค่าบริหารจัดการนะครับต่อปีก็คงประมาณ5ถึง6ล้านไม่เกิน10ล้านนะดังนั้นกำไรที่คาดหวังนะครับจะได้ต่อปีเนี่ยก็คงประมาณ 20-30 ปีเนี่ยกำไรได้อยู่แล้วนะครับในการลงทุนสวนทุเรียนดังนั้นสมมุติว่าเราลงทุนสวนทุเรียนแปลงนี้นะครับ300ถึง500ไร่เนี่ยเราลงทุนที่400ถึง500ล้านนะครับนะกำไร40ถึง50ล้านเนี่ยเราคิดคำนวณง่ายๆเลยนะครับก็คือจุดคุ้มทุนนะนี่คือเบสิกของจุดคุ้มทุนก็ประมาณ10ปีนะโดยเฉลี่ยนะอันนี้คือตีให้ฟังแบบคร่าวๆเร็วๆนะครับโดยที่เรามองว่าความเสี่ยงในการดูแลสวนไม่มีนะครับอย่างภัยพิบัติธรรมชาตินู่นนี่นั่นไม่มีนะอันนี้คือเราคิดแบบว่าความเสี่ยงแบบปกตินะครับคือเบสิกของการคำนวณจุดคุ้มทุนนะครับก็ต้องดูประสบการณ์ของคนดูแลสวนนะครับว่าเขาทำมายังไงบ้างนะครับเขามีประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้มากน้อยแค่ไหนนะครับเขามีความรักในต้นไม้มากน้อยแค่ไหนนะครับจากที่เราได้เข้าไปสัมผัสนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนนะครับของโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยแชร์ในหลายๆคลิปนะจีนเนี่ยเขาสนใจทุเรียนอยู่แล้วนะครับการค้าส่งออกทุเรียนไปจีนนี่ก็มีอนาคตที่เติบโตอีกยาวนะครับบอกได้เลยนะครับมีอนาคตที่เติบโตอีกยาวนะครับเพราะว่าตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับตลาดจีนเนี่ยคนตั้ง 1,400 ล้านคนนะฮะเจาะจีนเข้าไปในแต่ละมณฑลแต่ละมณฑลนะครับรวมถึงรถไฟลาวจีนก็มาแล้วนะครับเจาะไปที่คุนหมิงอู่ฮั่นนะครับแผนที่เราจะปั้นโปรเจกต์นี้นะครับเนื่องจากว่าสวนทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ดินนะครับมันมีผลผลิตต่อปีด้วยนะครับมันมีกระแสเงินสดต่อปีด้วยนะเพราะปกติถ้าเกิดเราไปลงทุนในที่ดินเนี่ยที่ดินมันก็จะเพิ่มมูลค่าอยู่แล้วนะครับในแต่ละปีแต่ถ้ามีผลผลิตที่เป็นสวนทุเรียนเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะมีทุเรียนส่งไปขายที่จีนด้วยนะฮะมันก็ทวีคูณนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนที่เราจะหยิบมาปลูกปั้นนะครับนะต้องใช้คำว่าหยิบมาปลูกปั้นนะฮะในการต่อยอดนะครับเพื่อหาผู้ร่วมทุนจีนนะมาจอยโปรเจกต์นี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะการทำโครงการการทำโปรเจกต์เนี่ยเราต้องมองเกมระยะยาวนะก็ทำไปสเต็ป by สเต็ปนะฮะไม่ใช่ว่าทำวันนี้แล้วจะได้พรุ่งนี้นะครับเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาโครงการต่อยอดร่วมกับผู้ร่วมทุนจีนนะครับที่เขามี
โน้ตฮาวเขามีความรู้ในการส่งออกอยู่แล้วนะครับนะก็ต้องไปจอยพาร์ทเนอร์กับเขานะครับไปหาพันธมิตรไปหาตลาดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆทำไปนะครับมันก็คงไม่ได้สำเร็จในวันนี้พรุ่งนี้นะครับนะแล้วก็ในอนาคตนะครับเราก็จะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะครับให้มีรายได้ที่มันดีขึ้นนะฮะอย่างสมมติราคาทุเรียนณวันนี้มันราคาเท่านี้นะครับต่อไปถ้าเราส่งออกนอกไปเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดราคาเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้ชาวสวนเขามีรายได้ที่มันมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงสวนไหนที่จะมาจอยกับเรานะครับก็สามารถที่จะติดต่อทางเจ้าเข้ามาได้นะครับเราก็จะพัฒนาโปรเจกต์ปั้นโปรเจกต์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยขยายวอลุ่มการค้าขายส่งออกไปที่ประเทศจีนนะครับซึ่งประเทศจีนอย่างที่เรารู้กันว่ามันมีหลายมณฑลมันใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเจาะเข้าไปทีละมณฑลทีละเมืองนะครับนะสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครสนใจร่วมงานนะครับหรือร่วมทุนโปรเจกต์นี้นะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาที่ thaiangelinvestor.com ได้เลยนะครับเราก็เปิดรับทุกคนอยู่แล้วนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะฮะเราก็มีช่องทางลู่ทางทำเงินแล้วก็มาแชร์เล่าสู่กันฟังในทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับทั้งเว็บไซต์นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะฮะเป็นการแลกเปลี่ยนไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับความรู้ทุกอย่างเหล่านี้มันแชร์กันได้นะครับถ้าใครที่มีความรู้ก็มาร่วมงานกันได้นะครับเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับโอเคถ้าคลิปนี้นะครับผมเรียกว่าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับใครมีข้อมูลก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเพราะว่าเราก็เพิ่งเข้าไปศึกษาโครงการนี้นะครับโปรเจกต์นี้นะฮะไว้พบกันในคลิปต่อๆไปนะครับว่าเราจะปั้นโปรเจกต์อะไรในต่อๆไปนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาชมสวนนี่จะมาดูการซื้อขายเรื่องในแปลงหรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่าเราร่วมทุนกับจีนอยู่คราวนี้เขาก็มองหาสวนใหญ่ๆใหญ่ๆที่แบบว่าหนึ่งเรื่องการส่งออกนอกสองก็คือจะมาเป็น